สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีค่ะน้องเอ๋ค่ะสวัสดีค่ะพี่แนนนะคะช่างภาพของเราแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะวันนี้ค่ะเอ๋ระดาวันค่ะผู้บริหารนุชฟอร์ไลท์นะคะของกรุงเทพอยู่ที่สาทรนะคะแล้วก็เมืองการมีที่พนมทวนกับศรีสวัสดิ์ค่ะแล้วพี่นกล่ะคะค่ะพนีโรจนะเบญจกุลนะคะผู้บริหารศูนย์ของบริษัทนุชฟอร์ไลท์อยู่บางบัวทองนนทบุรีตลิ่งชันกรุงเทพสุพรรณบุรีไปทั่วประเทศเหมือนกันค่ะน้องเอ๋ค่ะค่ะวันนี้นะคะพี่นกเนี่ยได้มีโอกาสนะคะพาเอ๋มาเยี่ยมบ้านที่เขาค้อใช่สวยมากไม่สวยอย่างเดียวสวยและรวยรวยด้วยวันนี้นะคะเรามาตามภาค2เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเรามาเจอพี่ตุ๋ยที่เขาทำบัตรผักไฮโดรซึ่งประสบความสำเร็จจากการใช้นุชฟอร์ไลท์ด้วยการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะแล้วก็แนะนำญาติตัวเองคนหนึ่งซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ค่ะ30ต้นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปสัมภาษณ์น้องเขาค่ะว่าวันนี้เขาทำไมถึงตัดสินใจจากเด็กที่แบบว่าจริงๆอายุ30ก็ต้องทำงานออฟฟิศทำไมวันนี้ถึงตัดสินใจมาแบบเป็นเจ้าของธุรกิจโดยการทำฟาร์มนะคะผักไฮโดรตรงนี้แล้วน้องเขาลงทุนไปเท่าไหร่มีรายได้เท่าไหร่นะคะพี่นกวันนี้เราจะไปล้วงไปแงะไปแกะไปแคะขึ้นมานะคะท่านผู้ชมที่อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวนี่คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่ดีของคุณตุ๋ยที่ผลพวงคุณตุ๋ยที่ได้สร้างกุศลนะแนะนำญาติที่ต้องการสร้างธุรกิจที่เป็นชีวภาพแล้วอย่างหนึ่งคือเราเรียกว่าเกษตรอยู่รอดทำไงให้อยู่รอดแล้วอย่างก็อยู่รอดจริงๆเพราะว่ารายได้ของน้องเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเดี๋ยวไปน้องเอ๋เราไปเจอน้องกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมก็คือเรามาพบกับตัวจริงเสียงจริงก็คือเจ้าของฟาร์มแห่งนี้นะคะอยู่ที่ไหนชื่ออะไรนะรบกวนแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ชมรู้จักด้วยค่ะชื่ออะไรคะครับผมชื่อเก้งนะครับตอนนี้ทำผักอยู่ที่อำเภอแคมป์สนครับตำบลแคมป์สนอำเภอเขาค้อครับผมอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์มีแต่คนสวยคนหล่อเนาะจริงๆคนหล่อค่ะแล้วก็คุณน้องล่ะคะค่ะชื่อส้มโอค่ะก็ฟาร์มนี้จะชื่อแกงส้มใส่กะทิไฮโดรฟาร์มนะคะแกงส้มใส่กะทิไฮโดรฟาร์มค่ะเก๋มากเป็นชื่อลูกชายกับลูกสาวค่ะก็เลยเอามาผสมกันคือเอาไปให้ลูกด้วยค่ะงั้นอย่างนี้นะคะด้วยความที่พี่เอ๋เนี่ยสนใจเรื่องผักไฮโดรมานานแล้วแหละแต่ว่าวันนี้เห็นน้องเป็นแบบเด็กรุ่นใหม่แล้วก็สนใจในส่วนของเกษตรซึ่งน้อยนะส่วนใหญ่จะต้องทำงานออฟฟิศก่อนหน้านี้ทำงานออฟฟิศกันมาก่อนหรือว่าทำเกษตรกันมาก่อนคะก็ทำออฟฟิศค่ะเองละครับครับก็ทำที่เดียวกันครับทำมาด้วยกันก็อยู่กรุงเทพไม่ต่ำกว่า10 ปีครับอยู่กรุงเทพฯไม่ต่ำกว่า10 ปีก็ตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านพร้อมกันค่ะครั้งแรกที่ลงทุนมีเงินทุนลงทุนเท่าไหร่คะตอนลงทุนเนี่ยทำกี่โต๊ะตอนแรกเลยอะค่ะทำแค่ซีกนู้นคือกี่โต๊ะประมาณ18 โต๊ะ18 โต๊ะใช่18 โต๊ะ18 โต๊ะเงินลงทุนเท่าไหร่มีอยู่แค่200,000นะคะมีอยู่แค่200,00018 โต๊ะคือ18 โต๊ะนี่ลงพร้อมเลยทำเลยใช่ค่ะได้ไอดอลจากใครคะก็เป็นญาติกันครับชื่อพี่ตุ๋ยครับชื่อพี่ตุ๋ยกับพี่นกค่ะพี่ตุ๋ยกับพี่นกรู้จักพี่นกไหมคะเนี่ยพันนีค่ะสราวุฒิธนจันทร์นะคะเมื่อครั้งเทปครั้งแล้วเราไปสัมภาษณ์คุณตุ๋ยมาแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งแล้วบอกว่าแบ่งปันให้กับญาติแล้วก็ผู้สนใจนี่ค่ะหนึ่งในความสำเร็จของคุณตุ๋ยนะหลังจากที่ลงทุนมีขั้นตอนยังไงบ้างในการทำให้ประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยขั้นตอนแรกที่ทำพี่ตุ๋ยสอนว่ายังไงดีกว่าทำยังไงจะรวยไอ้200,000ไม่จมพี่ตุ๋ยใช้คำว่าอะไรในการบอกอย่างแรกก็คือศึกษาครับเก็บข้อมูลเยอะๆไปดูมาจากหลายๆที่หลายๆฟาร์มเจาะลึกอีกทีคือคนที่แบบให้เราได้โดยไม่กักอย่างเงี้ยคือพี่ตุ๋ยกับพี่นกนี่เองแล้วเราก็ไปขอทุกอย่างก็คือทำไปอยู่กับพี่ตุ๋ยเลยไปทำอยู่กับพี่ตุ๋ยจนทำได้ทำเป็นแล้วก็ถึงมาเริ่มของตัวเองก็นี้พอศึกษาจนได้ข้อมูลมาแล้วก็มาลงมือทำเขาเรียกว่าลองผิดลองถูกก็ได้ครับถึงแม้เราจะรู้มาละเราเคยไปลองทำกับพี่ตุ๋ยมาละแต่ว่าพอมาถึงของเราเองปัญหามันก็มีของในที่ของเราเองก็มีอะไรที่ได้แบบพี่ตุ๋ยเน้นอะไรมาบ้างคะในการที่เราจะทำผักไฮโดรเราจะต้องทำอะไรกับมันบ้างที่เป็นหัวใจหลักที่เราจะต้องทำก็เน้นก็คือดูแลเรื่องปุ๋ยเรื่องอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยพี่ตุ๋ยก็แนะนำตัวนี้ค่ะเป็นนุชฟอร์ไลท์ มาทั้ง2ตัวก็มีสูตร1แล้วก็สูตร2แล้วก็ให้ฉีดแล้วก็จะมีช่วงนี้ฝนตกแกก็จะเน้นว่าเอ้ยพ่นเคียร่าด้วยนะกันเชื้อราอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเราเคยที่บอกว่าลองผิดลองถูกหรือว่าเราไปเจอส่วนอื่นอะที่เขาทำผักเหมือนเราเขาไม่ได้ใช้นูตฟอร์ไลท์อะเขามีปัญหาอย่างอื่นไหมเคยทราบบ้างไหมคะเรื่องน้ำหนักหรืออะไรก็ได้เช่นอย่างสมมติว่าสูตร1ของเรามันช่วยเรื่องการเจริญเติบโตสูตร2มันช่วยเรื่องน้ำหนักอย่างสมมุติเราขายเหมือนกันมันจะต้องมีแปลงแถวๆนี้ที่เขาไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่ได้มีใครที่จะเชื่อเราหรือใช้เหมือนเราหมดไม่เลยน้ำหนักเขาดีเท่าเราไหมคะน้ำหนักนะครับเท่าที่คือไปดูตอนที่เขาเก็บผักเลยอะลักษณะต้นนี่จะเห็นได้จากเราเคยทำเรารู้ว่าลักษณะต้นมันเป็นไงพอเราไปเห็นของเขาปุ๊บเราก็เลยรู้ว่าความแน่นของแต่ละใบอะครับที่มันซ้อนต่อกันอะของเขาจะห่างกว่ามันไม่ทีมันไม่แน่นมันไม่กลับมันไม่แน่นบึบถ้าอย่างของเราเนี่ยหลายชั้นกว่าครับคือช่วงแต่ละใบที่มันออกจากกันมันก็จะใกล้กว่าคือใบมันจะออกชิดกันใช่ครับแล้วก็หนาใหญ่ใบใหญ่ใช่ครับตรงนี้ทำให้มันได้น้ำหนักตรงเนี้ยครับทำให้มันได้น้ำหนักแล้วก็ส่วนมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวเคียร่าช่วงหลังนี่ออกมารู้สึกเป็นเคียร่าโกเนี่ยครับตัวนั้นก็ต้องใช้เยอะนิดนึงเพราะว่าช่วงเนี้ยอากาศที่เขาคอเนี่ยมันชื้นเป็นน้ำโรคปริมาณที่น้องแก้งบอกว่าใช้เยอะเนี่ยเคียร่าโกใช้ปริมาณเท่าไหร่คะปกติที่ใช้ช่วงไม่ชื้นนะครับใช้5 ซีซีก็เพิ่มมาอีก1 ซีซีเป็น6 ซีซีต่อน้ำเท่าไหร่คะน้ำ20 ลิตรครั้งแรกนะครับสูตร1ก็จะฉีดตัวเบี้ยเล็กต้นกล้าเบี้ยเล็กใน25 วันนั้นครับผมก็ช่วงแรกนี่จะฉีดเว้น2 วันฉีดที2 วันฉีดทีพอมารุ่นใหญ่นี่ก็จะเว้นไปตราที่ใช้ค่ะแต่ที่ใช้ก็5 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรนี่สูตร1รุ่นฟลายสูตร1ใช่ครับตัวเดียวเหรอคะแล้วก็ใช้เคียร่าผสมเลย5 ซีซีเคียร่าโกหรือว่าธรรมดาช่วงนี้จะใช้เคียร่าโกครับเพราะว่าได้แนะนำได้ตัวใหม่มาก็เลยแบบกระตือรือร้นรีบไปเอามาใช้เลยแล้วมันเห็นผลต่างไหมใหม่กับเก่าต่างคือตอนเนี้ยต่างครับเพราะว่ามันเรื่องอากาศไอตัวเคียร่าเนี่ยมันทำให้ลำต้นมันแข็งพออากาศมันร้อนลำต้นมันก็จะอ่อนลงพอเริ่มใช้เคียร่าโกครับคือต้นแข็งเหมือนเดิมใช่ครับคือต้นล้มยากค่อนข้างยากวิตามินเข้าไปนะให้วิตามินเพราะตัวเคียร่าโกเนี่ยมันเข้มข้นกว่าตัวเคียร่าเก่าเพราะฉะนั้นถ้าเกษตรกรมีปัญหาในส่วนของอากาศที่แปรปรวนแนะนำให้เปลี่ยนจากเคียร่าตัวเก่าเป็นเคียร่าโกซึ่งน้องเก้งก็จะใช้5 ซีซีเหมือนกันแล้วก็สูตร1 5 ซีซีหลัง2 วันพอ2 วันปุ๊บวันที่3ฉีด2 วันปุ๊บวันที่3ฉีดทำอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งครบอายุ25 วันถึงมาย้ายลงร่องแบบนี้นี่เขาเรียกรูหลุมโต๊ะปลูกโอเคลงโต๊ะได้นะคะและทีเนี้ยตอน1 โต๊ะเนี่ยค่ะเราลงไปปุ๊บอะน้องมีวิธีดูยังไงว่ากี่วันเราจะเก็บขึ้นหรือว่าขึ้นอยู่กับตลาดที่ราคามาราคาแน่นอนไหมราคาตอนนี้ราคา60ที่ผมส่งนะครับราคาค่อนข้างแน่นอนคือจะใช้เทคนิคอย่างนี้คือว่าผมจะขายราคาเดียวตลอดทั้งปีใครจะขึ้นใครจะลงผมจะขายราคาเดียวตลอดทั้งปีราคากันไว้เลยครับแต่คือจะส่งให้เจ้าเดียวครับคือจะส่งให้ด้วยแต่ถ้าราคาขายปลีกหน้าฟาร์มผมขายอยู่ที่ราคา80 บาทตอนนี้ก็คือจะมีลูกค้าที่มาคือเขาจะอยากได้เป็นชุดคือสั่งไปทานที่บ้านนะครับแค่ผักทักกิโลนึงแล้วก็อยากได้น้ำสลัดผมก็จะขายเป็นชุดละ150 บาทพี่ถามเรื่องรายได้นิดหนึ่งเห็นเมื่อกี้คุยกันบอกว่าครั้งแรกที่ลงทุนอ่ะมี18 โต๊ะเนี่ยมีเงินกู้มา200,000ตอนนี้ทั้งหมดเนี้ยมีกี่โต๊ะแล้วเป็นเสร็จรวมทุนไปเท่าไหร่ตอนนี้มี30 โต๊ะ30 โต๊ะก็เพิ่มเป็นประมาณ350,000เท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าลงทุนตั้งแต่ต้นเลย350,000ทำกี่เดือนคืนทุนณตอนนี้ก็เริ่มขายมาเดือนมีนาเป็นขายเดือนแรกอะค่ะเริ่มขายตั้งแต่มีนาก็กี่เดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาเพิ่งขายได้4 เดือนถึง5 เดือนก็มิถุนา4 เดือนก็ถามว่ายอดก็อีกนิดนึงก็คืนทุนแล้วค่ะอีกนิดนึงก็คืนทุนโอ้ยขนลุกอะน้องเอ๋หลักหมื่นค่ะเดี๋ยวคืนทุนแล้วค่ะโอ้ยนี่ลงทุนไป350,000 4 เดือนแค่4 เดือนเองแล้วก็จะคืนทุนแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่เป็นสิ่งที่มึงเอ๋คนรู้อะไม่เลยจะบอกว่ามันเป็นสินค้าที่วันนี้ถ้าท่านผู้ชมแบบว่ามีดาดฟ้ามันทำได้ไงแต่ว่าต้นผักอาจจะไม่ได้สวยเหมือนเขาคอเพราะอากาศมันไม่ดีแต่ว่าเราก็จะมีเทคนิคในการช่วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากมีอาชีพเสริมเพราะว่าผักตรงนี้ปลอดสารพิษแน่นอนใช่ค่ะมีคนมาสังเกตการเราอยู่ข้างหลังใครคะน่ะ โอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำท่านผู้ชมให้รู้จักนะคะว่าชื่ออะไรคะไม่เราส่งไม้ให้คนที่อยู่ที่นี่ละกันค่ะครับผมก็ลุงอนันต์ครับผมคนเขาค้อครับผมวันนี้ก็นับว่ามีโอกาสดีที่เราได้มาถ่ายทอดความรู้สึกจากน้องๆลูกๆและหลานของเราเกี่ยวกับการทำเกษตรปลอดสารต่อหนึ่งโต๊ะเนี่ยค่ะรายได้2รอบต่อโต๊ะหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่คะกี่โลที่ได้ต่อหนึ่งรอบเท่าไหร่เอ่ยเฉพาะโต๊ะใช่ไหมคะเฉพาะเนี้ยค่ะเนี่ยโต๊ะเนี้ยถ้าเก็บครั้งหนึ่งเนี่ยได้เท่าไหร่ก็5 วันประมาณ70 ถึง 80โลอะค่ะตีสัก80 โลถ้าโลละ60 8 5 40 8 6 48ก็คือ4,800 ถ้า2 ครั้งถ้า2 ครั้งคือมัน10,000ต่อโต๊ะค่ะถ้าเรามี30โต๊ะเราก็ได้เท่าไหร่คะพี่คุณเอง300,000ตายน้องขาไม่แล้วพี่ถามนิดนึงสมมุติว่าเดี๋ยวพอน้องใช้นี่เป็น0แล้วล่ะเราไม่ต้องมาคิดเรื่องไอ้อุปกรณ์พวกนี้ละทีนี้เราก็จะมีในส่วนของเฉพาะค่าพันธุ์พืชค่าแรงงานแล้วก็ในส่วนของปุ๋ยน้ำอะไรต่างๆเนี่ยเคยลองดีดคอร์สไหมคะว่าต่อ1 ครั้งที่เราจ่ายในแต่ละวันเนี่ยค่าสารอาหารต่างๆที่เลี้ยงผักพวกเนี้ยรวมทั้งค่าแรงงานด้วยเนี่ยตกวันละเท่าไหร่เคยไหมคะจ่ายน่าจะได้นะค่าใช้จ่ายโดยคร่าวๆก็ได้คร่าวๆก็อยู่ที่รวมค่าคนงานด้วยนะคะรวมค่าแรงด้วยก็ประมาณ1,000 ถึง 1,500นะคะต้นทุน1,500ต่อวันต่อ 1 ครั้งใช่1 ครั้งที่เก็บออกไปงั้นเอสรุปนะคะถ้าวันนี้น้อง2 คนเขาใช้หนี้หมดไปแล้วนะคะ300,000เนี่ยเดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยค่ะ1 โต๊ะเนี่ยน้องลงทุน1,500นะคะทั้งค่าแรงค่าไรค่าเมล็ดพันธุ์จิปาถะนะคะน้องจะมีรายได้เหลืออย่างน้อยต่อโต๊ะเนี่ย7,000 ถึง 8,000 บาทคูณเอานะคะ30 โต๊ะ30 โต๊ะเท่าไหร่ก็ถ้าไม่รวยก็ไม่ว่ายังไงกันแล้วเพราะว่าพี่ก็จะกลับไปทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะคะท่านผู้ชมดูเทปนี้นะมาเที่ยวเขาค้อนะคะอยากจะทานสลัดนะคะผักสลัดแบบออร์แกนิกจริงๆนะคะคือวันนี้น้องเขาบอกว่ายืนยันว่ามันไม่มีสารพิษแจกคนละใบกินค่ะกินได้ค่ะกินเลยค่ะเดี๋ยวนะคะพี่นกคะเลิศค่ะลุงนันคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าของเราเนี่ยปลอดสารจริงๆนะคะวันนี้เราจะเชียร์กันนะคะที่นี่นะคะสลัดแล้วเดี๋ยวเราชนกันหน่อยค่ะเชียร์ด้วยลุงนันนิดนึงน้องแก้งเดี๋ยวน้องสมโอที่นี่จริงๆแล้วก็คือภูพบดไม่ใช่หรอเนี่ยมาเที่ยวภูพบดไม่ได้พักอย่างเดียวนะเรามาชมผักไฮโดรได้ด้วยแล้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องเขาอร่อยอ่ะพี่ยังอร่อยเลยค่ะไม่แล้วถ้าวันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะอยากที่จะแบบโทรสอบถามอยากจะใช้เป็นอาชีพเสริมเพื่อเลี้ยงครอบครัวนะเดี๋ยวเอจะขอเบอร์น้องเขาไว้ให้นะคะโทรถามน้องได้ยินดีนะคะยินดีเนาะเพราะว่าเราแนะนำคนอื่นเขาจะได้ไปเลี้ยงครอบครัวได้เนาะแล้วก็น้องเองก็จะได้แบบมีลูกค้าเผื่อเขาอยากจะได้ผักอย่างเงี้ยออเดอร์ทุกวัน100 โต๊ะจะได้ส่งเองขอเบอร์นิดนึงจ้ะ089ค่ะ672 7686ค่ะนี่เบอร์น้องส้มนะคะเบอร์เดียวกันคนละเบอร์ห่วงไหมคะไม่ห่วงค่ะไม่ห่วงเดี๋ยวพี่ไปก่อนน้องเก้งเบอร์อะไรคะเบอร์ของเก้งนะครับ089 267 3059ครับนี่เบอร์น้องเก้งลุงนันขอเบอร์นิดนึงค่ะครับขอลุงนันก็081 045 4086ครับแล้วถ้าวันนี้นะคะสนใจนะคะอยากจะโทรมาสอบถามนะคะเพราะของเราเป็นสารอาหารพืชนะคะใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ใช่แค่ผักไฮโดรนะคะได้ทุกอย่างดูสังเกตรากสิคะรากยาวเฟ้ยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าสนใจเข้าไปที่ช็อปเอได้นะคะอยู่ที่สาทรเลยค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ095ค่ะ929 5899ค่ะพี่นกค่ะแล้วก็สงสัยถ้าต้องการติดต่อพวกน้องๆทั้งหลายสอบถามมาที่พันนีก็ได้นะคะเบอร์ติดต่อนะคะ095 929 5998นะคะแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะช่างภาพของเรานะคะคุณแนนซี่นะคะที่ทำให้เราได้ทราบข้อมูลทุกอย่างณวันนี้ผักไฮโดรปลอดสารพิษแล้วก็ขอบคุณน้องเก้น้องสมโอและก็ลุงนันมากนะคะขอบคุณน้องเอ๋ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย